คำถ,ถามต่อไปก็คือแล้ววัคซีนยี่ห้ออื่นๆล่ะสรุปแล้วไฟเซอร์จอร์สันแอนด์จอร์สันจะมาไหมอย่างไรอย่างนี้ฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสบอกว่าคือเราตั้งเป้าไว้ที่100ล้านโดสถูกไหมฮะโดยใน100้ล้านโดสเนี่ยกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาล่าสุดอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาคำสั่งจองวัคซีนกับทางไฟเซอร์แล้วนะฮะจะชัดเจนกับไฟเซอร์สัปดาห์หน้าจอร์สันแอนด์จอร์สันอยู่ในขั้นตอนเตรียมทำสัญญา ซึ่งทั้ง2ยี่ห้อนี้จะรวมมาอีก25ล้านโดสฮะทั้ง2ยี่ห้อนี้ตามข่าวเนี่ยบอกว่าไฟเซอร์20ล้านนะแล้วก็จอร์นสันแอนจอรนสันอีก5ล้านโดสเสริมเข้ามาแล้วก็จะสั่งซื้อซินแวคเพิ่มอีก8ล้านโดสก็จะรวมเป็น100ล้านโดสภายในปีนี้อ่ะเดี๋ยวจับตาดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นไปตามที่ท่านอธิบดีบอกหรือไม่อย่างไร